101 1 on 1รายการทอล์กตัวต่อตัวคุยรอบด้านถามตรงตอบลึกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและวาระโลกโดยกองบรรณาธิการ D101.worldสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการ101 1 on 1ยุคพอดแคสต์เจาะลึกวิกฤตโควิด-19 กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำเวลา2ทุ่มตรงนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ผมปกป้องจันทร์วิทย์ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับสเปนเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับ2ของโลกนะครับตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 170,000 คนแซงอิตาลีไปแล้วเป็นรองก็แต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองที่มีผู้ติดเชื้อเกือบ 600,000 คนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยที่สเปนอยู่ที่ประมาณ 18,000 คนครับเป็นอันดับ3รองจากอเมริกาและอิตาลีนะครับสถานการณ์ล่าสุดของโควิด-19 ในสเปนเป็นอย่างไรอะไรเป็นวาระเกี่ยวกับโควิด-19 ที่นั่นและมันเปลี่ยนสเปนในมิติต่างๆยังไงวันนี้ผมต่อสายตรงคุยกับ2แขกรับเชิญนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสเปนครับท่านแรกครับอาจารย์เนื้อแพรเล็กเฟื่องฟูอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันอาจารย์ทำงานอยู่ที่สเปนนะครับเป็นรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ Universidad Carlos de Terro de Madrid ครับสวัสดีครับอาจารย์เนื้อแพรครับค่ะสวัสดีค่ะปกป้องผมอ่านชื่อมหาวิทยาลัยถูกใช่ไหมครับถูกต้องแม่นยำค่ะก็คือ Carlos ที่3ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งชื่อตามกษัตริย์เหมือนกับจุฬาค่ะก็คือย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคล้ายคลึงกันค่ะอาจารย์ไปอยู่ที่สเปนมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็คือเพิ่งย้ายจากจุฬามาเมื่อกันยาปีที่แล้วเองค่ะก็มาปุ๊บก็เจอเหตุการณ์จริงจังไปเลยค่ะก็คือย้ายมาเป็นอาจารย์สอนที่เศรษฐศาสตร์ที่นี่แล้วก็ได้เลยได้ประสบการณ์ตรงจากประสบการณ์ของโควิดได้ทั้งประสบการณ์ที่รับรู้ผ่านจากเพื่อนๆ เมืองไทยนะคะแล้วก็รู้โดยตรงกับทางสเปนเองถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันครับอาจารย์เนื้อแพรอยู่ที่มาดริดนะครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ชานนท์เตชะสุนทรวัฒน์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้อาจารย์ชานนท์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอยู่ที่ Universitat Autonoma de Barcelona นะครับอยู่ที่บาร์เซโลนาครับสวัสดีครับอาจารย์ชานนท์ครับสวัสดีครับอาจารย์ปกป้องสวัสดีทุกท่านครับอาจารย์ชนนท์สบายดีนะครับอยู่ที่นั่นสบายดีครับผมเรียนอยู่ที่บาร์เซโลนามานานเท่าไหร่แล้วครับอยู่ที่บาร์เซโลนามาประมาณ2ปีครึ่งครับแต่ว่ายังพูดภาษาสเปนหรือว่าคาตาลันไม่ได้นะครับครับก็เรา3คนอัดเทปคุยกันคืนวันอังคารที่14เมษายนนะครับ4ทุ่มเวลาไทยชวนอาจารย์เนื้อแพรคุยก่อนว่าถึงนาทีนี้สถานการณ์ล่าสุดที่สเปนเป็นยังไงครับก็จริงๆพอนับวันที่วันนี้14เมษายนใช่ไหมคะก็ครบรอบ1เดือนพอดีกับการที่รัฐบาลสเปนประกาศล็อกดาวน์เต็มตัวนะคะคือประกาศล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่14มีนาแต่ว่ามันจะมีกระแสพานิคกันออกมาก่อนนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมหาลัยปิดตัวก่อน1อาทิตย์ล่วงหน้าค่ะแล้วรัฐบาลค่อยตามก็มันก็เป็นอารมณ์คนทั่วไปค่ะคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าประเทศอิตาลีได้ปิดตัวล่วงหน้านำไปก่อนแล้วดังนั้นเหมือนเรามีแบบเป็น lesson learned พอประมาณว่าโอเคคุณจะต้องจบอยู่ในสภาพประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะมีเหมือนเป็นการกักตุนสินค้านู่นนั่นนี่อะไรประมาณนั้นนะคะเพียงแต่ว่าพอผ่านมาได้แล้วเดือนนึงหรือจริงๆแล้วประมาณ1อาทิตย์ผ่านไปภาวะการกักตุนสินค้าที่สเปนอย่างน้อยที่กรุงมาดริดไม่ได้มีภาวะรุนแรงเหมือนกับสิ่งที่เราเจอในข่าวของทางอเมริกาทางอังกฤษก็คือว่าทางนู้นเขาจะมีความกังวลเรื่องต้องมีกระดาษชำระเนาะแข่งกันไปยืนแถวเข้าซื้อกันนะคะเพียงแต่ว่าที่นี่ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าจะไม่มีอะไรกินแต่ปรากฏว่าคือเนื่องจากว่าเขาปิดประเทศจริงแต่ว่าเขายังเปิดให้พวกร้านขายพวกอาหารดิบให้ซูเปอร์เปิดทำการถือว่าเป็นกิจการจำเป็นดังนั้นถ้าเกิดเผอิญอยู่ในเมืองที่มันมีร้านเล็กๆ เหล่านี้อยู่เนี่ยก็ยังพอไปกันได้ค่ะแต่สิ่งนู่นเวลาเราพูดถึงล็อกดาวน์เนี่ยเขาล็อกดาวน์ขนาดไหนเลยครับเข้มข้นขนาดไหนการล็อกดาวน์ที่สเปนก็สเปนล็อกดาวน์เข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นภาวะที่ตอนแรกเขาคิดว่าประเทศเขารอดจากการติดเชื้อเนื่องจากว่ามันไปบูมกันทั่วยุโรปก่อนแล้ว
ประเทศสเปนมาเจอทีหลังแต่ว่าเจอแล้วเจอจังๆเพราะฉะนั้นเขาล็อกดาวน์คือประมาณว่าห้ามออกคือเป็น default ที่ว่าห้ามออกจากบ้านแต่ว่าถ้าคุณทำงานในกิจกรรมจำเป็นคุณออกได้ก็คือตอนแรกเขามีผ่อนนิดนึงก่อนคือว่าถ้าเกิดคุณยังจำเป็นต้องไปทำงานอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กิจกรรมจำเป็นเนี่ยคุณออกไปได้บ้างแต่พอปล่อยคนออกไปทั้งสองอาทิตย์แล้วสถานการณ์ยิ่งแย่เขาก็เต็มตัวเลยค่ะคือว่าคุณอยู่บ้านออกไปซื้ออาหารได้เท่านั้นค่ะแล้วก็อยู่สเปนถ้ามีสุนัขดีกว่ามีลูกเพราะว่าพาสุนัขเดินเล่นได้ค่ะแต่ว่าพาลูกเดินเล่นไม่ได้เห็นบอกบางประเทศมีอาชีพให้เช่าสุนัขด้วยนะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้ออกไปนอกบ้านได้แล้วตัวอาจารย์เนื้อแพเองเนี่ยได้ออกนอกบ้านก็จริงๆวันแรกก็เริ่มเสิร์ชแล้วว่ามีสุนัขให้เช่าไหมเล่นๆก็ออกได้คือจริงๆแล้วเนื่องถ้าเกิดมันเป็นบริเวณที่ไม่แออัดมากแล้วก็คือออยู่ในส่วนที่มันไม่ใช่ชุมชนใหญ่มากขนาดนั้นฉะนั้นออกไปเดินเล่นเหมือนแบบผ่อนคลายสัก5นาทีรอบบ้านแล้วกลับเข้ามาก็ทำได้บ้างแต่ว่ามันจะมีความกังวลแรกๆจะมีความกังวลอยู่ในหัวว่าเราฉันออกไปฉันจะติดโรคไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ออกแล้วมันจิตใจอาจจะสบายใจกว่าในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมาค่ะในสเปนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยที่ไหนครับที่มาดริดเองเลยที่อาจารย์หยิบด้วยค่ะสองแหล่งนี้เลยค่ะมาดริดกับบาร์เซโลนาเนี่ยค่ะแข่งกันอย่างกับแข่งลาลิก้าครับผมชวนอาจารย์ชันดลคุยต่อว่ามันมีคำอธิบายไหมครับว่าทำไมสเปนถึงมียอดผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับต้นๆของโลกที่สเปนเขาตีโจทย์เขาตอบคำถามนี้ยังไงจริงๆมันก็มีคำอธิบายที่เราเห็นในหน้าข่าวนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกสัดส่วนประชากรสูงอายุที่สูงในอันดับต้นๆในยุโรปนะครับทั้งอิตาลีทั้งสเปนเองรวมถึงพวกคำอธิบายอื่นๆเช่นพวกถ้าเกิดเราจะตอบว่ารัฐบาลก็บอกว่าไอ้พวกนโยบายล็อกดาวน์นี่อาจจะออกมาช้าเกินไปเราเห็นตัวอย่างจากอิตาลีมาแล้วในช่วงก่อนหน้าแต่ว่าการประกาศล็อกดาวน์อาจจะช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงคนที่โทษรัฐบาลในช่วงวันที่มีการชุมนุมวันสตรีสากลวันที่8มีนาคมที่คนภายในรัฐบาลที่ดูแลเรื่องด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ยังจะออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานตัวเองจะไปชุมนุมก็จะไม่ห้ามปรามอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นดราม่าทางการเมืองในประเทศแต่ว่าทีนี้บังเอิญเมื่อวานผมไปเห็นงานวิจัยชิ้นสั้นๆที่เขาเริ่มทำมาในช่วงนี้นะครับเขาพยายามจะดูว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าประเทศที่มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากเคสโคโรนาไวรัสสูงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากการที่ในประเทศเหล่านั้นมันมีโครงสร้างครอบครัวที่ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตัวเองเป็นสัดส่วนมากอะไรประมาณนี้ครับเขาก็ลองทดสอบค่าสหสัมพันธ์ง่ายๆอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะเขาพยายามควบคุมตัวแปรในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์อะไรประมาณนี้ครับเขาก็พบว่าไอ้ค่าสัดส่วนประชากรวัยทำงานที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ตัวเองกับการเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนี่มันก็มีค่อนข้างจะไปในทางทิศทางเดียวกันก็อาจจะเป็นอีกคำอธิบายนึงว่าทำไมอิตาลีสเปนอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงจากเคสนี้แล้วปัจจัยเชิงวัฒนธรรมมีคำอธิบายไหมครับก็จะมีบ้างครับก็จะเป็นพวกว่าอาจจะบอกว่าคนในทางยุโรปใต้นะครับเวลาพบปะสังสรรค์หรือว่าทักทายกันเนี่ยก็จะมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษเช่นการหอมแก้มทั้งสองข้างหรืออะไรประมาณนี้นะครับไลฟ์สไตล์ที่เป็นคนเฮฮาปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นคำอธิบายทั่วไปที่เราเห็นในหน้าข่าวคงยังไม่ได้ถึงขั้นว่าคอนเฟิร์มโดยงานวิชาการหรืออะไรครับอาจารย์สถานการณ์ที่บาร์เซโลนาเป็นยังไงครับชีวิตประจำวันชีวิตการเรียนของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมครับทางมหาลัยเนี่ยก็ในช่วงที่ประกาศล็อกดาวน์ออกมาเนี่ยทุกคลาสก็ยกไปอยู่ที่ออนไลน์หมดนะครับสำหรับผมเองตอนนี้เป็นนักเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไม่ได้มีคอร์สให้ต้องเทคแล้วแต่ว่ามันก็จะมีงานสัมมนาต่างๆที่ควรจะมีบางอันที่เขาสามารถจัดการให้เกิดขึ้นออนไลน์ได้นะครับเช่นบางทีเดิมทีอาจารย์จะมาจากทางสหรัฐอเมริกาจะเดินทางมาที่บาร์เซโลนาให้เลคเชอร์เนี่ยก็ยกเลิกไฟล์ไปแล้วก็ยกไปเป็นงานสัมมนาออนไลน์หมดเลยอะไรประมาณนี้ครับส่วนชีวิตทั่วไปก็อย่างเช่นอาจารย์นิพพยบอกนะครับก็การออกไปข้างนอกก็จะมีความกังวลเล็กน้อยนะครับออกไปเฉพาะกิจการที่จำเป็นเช่นซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับในสเปนเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยเรียกว่าตรวจตราในย่านต่างๆนะครับพยายามถ้าเกิดว่าใครดู
ท่าทางออกมาเดินเล่นหรืออะไรก็จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปอะไรแต่ว่าในตัวเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยตำรวจไม่ได้เข้มงวดมากนะครับถ้าเกิดว่าเราดูคลิปสั้นๆใน Twitter อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยที่เขาแสดงให้เห็นว่าตำรวจในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดกับผู้คนที่ออกมาเดินถนนพอสมควรมีการแจกใบสั่งอะไรพวกนี้นะครับห้ามปรามคนให้ออกมาชุมนุมกันในที่โล่งแจ้งครับครับคุยกับเพื่อนสเปนเขารู้สึกยังไงกันบ้างเพราะว่าเขาบอกกันว่าคนสเปนนี่มีวัฒนธรรมชอบสังสรรค์ใช่ไหมครับรักความสนุกสนานชอบอยู่กันเป็นหมู่คณะไม่อึดอัดกันแย่เหรอครับทั้งอาจารย์เนื้อแพรอาจารย์ชานนท์ได้คุยกับเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วนักเรียนต่างชาติหรือว่าเพื่อนฝูงต่างชาตินี่กลัวกันไหมระบบสุขภาพที่นั่นเป็นยังไงน่ากังวลไหมอยากให้แชร์ประสบการณ์เรื่องเหล่านี้ให้ฟังหน่อยค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยพอข่าวโควิดมาช่วงแรกเนี่ยเรารู้ก่อนว่าคนเอเชียกังวลมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราคนสเปนมันจะเป็นอารมณ์ว่ารีแลกซ์ไม่เป็นไรมันยังมาไม่ถึงชาเพราะฉะนั้นเราพฤติกรรมคือสมมติคนเอเชียเวลาเป็นหวัดเนาะเราก็เริ่มใส่หน้ากากเรียกว่าไม่ใช่ของแปลกแต่ว่าพฤติกรรมการเริ่มใส่หน้ากากเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ประเพณีเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะเริ่มพูดกันและสิ่งที่เขากลัวกันและสิ่งที่เราอาจจะเห็นตามข่าวคือว่าเขาเริ่มคิดว่าคนหน้าตาเอเชียเป็นตัวนำโลกแล้วจริงๆความที่จริงๆพอเพิ่งมาก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วที่เมืองใหญ่สเปนเนี่ยมีคนจริงที่หน้าเอเชียคือจีนเชื้อสายจีนแต่ว่าจริงๆเป็นคนสเปนเนี่ยอยู่เยอะพอประมาณแล้วก็คนเหล่านี้ทำธุรกิจขายของเป็นพวกร้านของชำใหญ่ๆเพราะฉะนั้นร้านกลุ่มนี้จะเป็นร้านที่อาจจะเจอประสบการณ์แบบไม่ค่อยดีเป็นกลุ่มแรกแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มแรกที่เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องรักษาตัวเองเพราะเขารู้ข่าวจากญาติเขาในจีนใช่ไหมว่าจริงๆเราเชื้อโรคนี้มันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก่อนที่รัฐบาลสเปนจะประกาศล็อกดาวน์เนี่ยร้านจีนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านซาลอนร้านทำเล็บปิดตัวโรคหน้าไปก่อนเลยค่ะไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นที่คุยกับเพื่อนๆก็คือว่าโดยเฉพาะเพื่อนเอเชียด้วยกันเองก็จะบอกว่าอะไรก็ตามที่เห็นจีนไปก่อนแสดงว่าเป็นอะไรที่ร้ายแรงแน่ๆเพราะว่าการที่จะยินดีที่จะไม่เอาเงินเนี่ยมันจะต้องแรงจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มคุยกันแต่ว่าในประเด็นของการสังสรรค์ก็คือทุกคนเหมือน accept ว่ามันเป็นสถานการณ์อย่างเนี้ยมันจำเป็นจะต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รู้สึกถึงความต่อต้านกฎเท่าไหร่ณตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าทางบาร์เซโลนาเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับจริงๆก็เห็นอย่างที่อาจารย์เนื้อแพรบอกนะครับตอนช่วง1อาทิตย์ก่อนที่จะประกาศล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการเนี่ยผมออกไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆเนี่ยฮะแล้วก็เห็นเดินในโซนย่านร้านอาหารจีร้านขนมจีอะไรพวกนี้นะครับก็ปิดตัวแล้วก็แต่ละเจ้านี่ก็จะมีป้ายประกาศอยู่หน้าร้านเพื่อที่อ่านภาษาสเปนได้ก็บอกว่าแต่ละร้านก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไปว่าทำไมถึงปิดนะครับแต่ทุกคนรวมใจกันปิดพร้อมกันหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากอีกคำถามนึงที่อาจารย์ปกป้องถามเรื่องว่าคนสเปนหรือว่าท่าทีบรรยากาศความรู้สึกของคนเป็นยังไงผมบังเอิญได้อยู่ในบ้านที่มีหลายรูมเมทนะครับมีอยู่7-8คนมีจากหลายเชื้อชาตินะครับข้อสังเกตเบื้องต้นก็คือคนสเปนดูท่าทีว่าจะอึดอัดกับไอ้วิธีการล็อกดาวน์แบบนี้พอสมควรมากที่สุดในบ้านนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็หาวิธีการที่จะออกไปนอกบ้านอย่างบางคนอาจจะพยายามออกไปซูเปอร์ทุกวันอะไรประมาณนี้นะครับก็มีวิธีการจัดการกับความเครียดตัวเองแตกต่างกันออกไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนสเปนอาจจะดูแบบว่าไม่คุ้นชินกับสถานการณ์แบบนี้แล้วระบบสุขภาพที่นั่นเป็นยังไงครับระบบบริการสาธารณสุขที่นู่นถือว่าคุณภาพดีไหมครับแล้วก็เข้าถึงได้ไหมครับถ้าสมมติเราป่วยขึ้นมาเราไปหาได้ที่โรงพยาบาลเลยหรือว่าเราต้องเก็บตัวอยู่บ้านต้องรอที่บ้านก่อนจนกว่าจะอาการหนักถึงจะเข้าถึงได้ครับถ้าเกิดว่าในที่เมืองบาร์เซโลนาเองรัฐบาลในรัฐบาลแคว้นเนี่ยเขามีออกแอปพลิเคชันในมือถือนะครับให้คนที่มีอาการคือเริ่มเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก็ต้องใส่พวกเลขประจำตัวแบบประชาชนเบอร์โทรศัพท์เพื่อจะยืนยันตัวตนไปก่อนเพราะว่าเขาจะใช้ระบบนี้ในการคัดกรองคนนะครับเพื่อให้คนถ้าเกิดว่ามีอาการเล็กน้อยเนี่ยก็จะให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็เป็นแบบสอบถามที่เข้ามาเช็คอาการเราแล้วก็ให้คำแนะนำเราทุกๆวันตามแต่อาการที่เราเกิดขึ้นจนถึงขั้นว่าถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงจนรู้สึกว่าไม่สามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้เนี่ยก็จะมีคำแนะนำให้โทรเรียกรถพยาบาลมารับที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าด่านหน้าเนี่ยก็คือการจัดการคัดกรองคนก่อน
จากที่บ้านเลยเพื่อไม่ให้คนออกไปออกกันอยู่ที่โรงพยาบาลครับระบบบริการสาธารณสุขที่มาดริดเป็นไงครับอาจารย์เนื้อแพรคือโดยรวมก่อนที่มันจะตกภาวะวิกฤตเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ทุกคนประชาชนทุกคนรวมทั้งคนต่างชาติที่มาอยู่มาเรียนเนี่ยได้รับบริการสุขภาพฟรีคือคุณแค่ต้องไปลงทะเบียนเหมือนกับคล้ายๆระบบสุขภาพที่อังกฤษอะไรประมาณนั้นค่ะเพราะจริงๆแล้วในประเด็นนั้นคือมัน universally access แต่ว่าด้วยความที่สเปนผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาเมื่อสดๆร้อนๆมันเป็นภาวะเศรษฐกิจของยุโรปที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขายังรู้สึกว่าระบบสุขภาพเขาเนี่ยมันยังฟื้นตัวไม่เต็มที่คือแบบ investment ใน public health เนี่ยมันยังมาไม่เต็มที่ดังนั้นพอวิกฤตของเป็น public health อย่างนี้ลงมาจังๆเนี่ยจริงๆมันประสบปัญหาค่อนข้างมากพอมาแล้วมากในประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ว่าในมุมหนึ่งตอนแรกที่ก่อนจะมีวิกฤตเนี่ยคนสเปนภูมิใจมากกับการที่ประเทศเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศที่มีอายุยืนคนอายุยืนที่สุดในยุโรปนะคะเพราะว่าประเทศเขาเลยโชคดีไม่ได้ผ่านพวกยุคสงครามโลกเนาะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรืออะไรประมาณนี้ก็คือว่าประเทศสเปนมีคนแก่เยอะมากมาแล้วก็คนแก่กลุ่มนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในที่เรียกว่าบ้านพักคนชราแล้วก็อาจจะเป็น private หรือ public ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูในรายละเอียดของผู้โชคร้ายผู้เสียชีวิตของโควิดในสเปนเนี่ย 80% คือคนแก่แบบ80 up 70 up ทั้งนั้นเลยแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นหมู่ในบ้านพักคนชราเลยซึ่งบ้านพักคนชราเนี่ยเป็น private ด้วยอะค่ะคือไม่ได้พึ่ง public money นะแต่ว่าพอสุดท้ายพอภาวะนี้มาเขาทำอะไรไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ในประเด็นที่ว่าในหลายๆคนที่เสียชีวิตไปเนื่องจากว่ารัฐบาลสเปนไปทำอะไรผิดพลาดมาสักอย่างนึงคือเขาไปซื้ออุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิดมาเพิ่มเติมแต่ว่าอุปกรณ์ตรวจเชื้อเนี้ยไม่ได้มาตรฐานตอนแรกเขาประกาศเลยว่า 600,000 ชุดมาละแต่พอมาถึงปุ๊บรัฐบาลจีนบอกว่าบริษัทที่ขายไม่ใช่บริษัทที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะตรวจได้เท่ากับที่เขาอยากทำมันก็เลยทำให้ว่าไอ้อัตราการติดเชื้อต่ออัตราการตายเนี่ยสูงเป็นปกติเพราะว่าหลายคนคิดว่าตัวเองเป็นก็ไม่ได้ตรวจอยู่ดีค่ะครับครับตอนนี้เนี่ยเราได้ยินคำหนึ่งบ่อยๆเลยครับในการติดตามข่าวต่างประเทศก็คือคำว่า exit strategy นะครับคือแนวทางกลยุทธ์เพื่อออกจากวิกฤตคราวนี้นะครับที่นั่นเนี่ยที่สเปนเขาเริ่มถกเถียงเรื่อง exit strategy กันยังไงเขาคุยกันยังไงครับเรื่องการออกแบบนโยบายที่ต้องการหาสมดุลระหว่างการควบคุมโรคกับการฟื้นเศรษฐกิจเขาเถียงอะไรกันอยู่บ้างครับจันทร์และแพรก็เถียงคล้ายๆกับที่ทุกประเทศเถียงนะคะคือว่าณตอนแรกสมมติช่วงแรกๆที่มันมาใช่ไหมอาทิตย์สองอาทิตย์ทุกคนคิดว่าแบบต่างคนต่างเป็นภาระส่วนตัวที่สามารถจะซักฟิฟายให้กับประโยชน์ส่วนสาธารณะได้แต่พอกลายเป็นว่ามันกำลังมาเป็น1เดือนคนมันเริ่มไม่มีอาชีพแล้วตอนนี้มันก็เป็นภาวะที่ว่าคุณกำลังจะต้องเทรดออฟระหว่างสุขภาวะกับเศรษฐกิจเนื่องจากว่าจริงๆในโครงสร้างส่วนตัวของตลาดแรงงานของสเปนเนี่ยมันมีภาวะของความว่างงานสูงอยู่แล้วนอกไปจากนั้นคือมันมีความคล้ายไทยอีกอย่างคือว่ามันมีคนที่อยู่ในนอกระบบอยู่เยอะพอประมาณเหมือนกันคือตามปกติเนี่ยอัตราการว่างงานเขาอยู่ประมาณ 3% อยู่แล้วแต่ณตอนนี้มันมีคนที่มันลงทะเบียนว่างงานเพิ่มเติมด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยอีกประมาณอีก3ล้านนะคะในช่วงเนี่ยเดือนครึ่งที่ผ่านมาณตอนนี้ก็เลยเป็นว่าเราใครจะมารับผิดชอบไอ้งบประมาณนะส่วนนี้เพราะว่าจะเป็นอยู่ในยูโรใช่ไหมคะแล้วก็ยูโรเนี่ยมันมีโกลเด้นรูลของการใช้ public debt อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเอาเงินมาช่วยคนเยอะเกินมันก็จะขัดกฎกับ EU เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะเป็นแบบการถกเถียงและช่วยเหลือกันนอกจากจะเป็นในสเปนเองแล้วก็ยังแบบในสหภาพยุโรปด้วยค่ะตอนนี้ไม่มีแรงกดดันที่ต้องการให้คลายการล็อกดาวน์คลายการปิดเมืองนะครับเราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยยังหนักหนาสาหัสอยู่แต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านข่าวดูเห็นว่าที่สเปนก็เริ่มปล่อยคนทำงานไม่สำคัญที่เขาเรียกว่านัน essential workers เนี่ยกลับไปทำงานแล้วหลังจากที่ล็อกดาวน์มาเดือนนึงเนี่ยนะครับเขาคิดอะไรกันอยู่ครับเงื่อนไขของการออกแบบมาตรการผ่อนปรนการล็อกดาวน์นี้เขาทำอะไรกันอยู่อาจารย์ชานนท์
ครับอันนี้ก็เป็นเข้าใจว่าเป็นจากมติครม.จากรัฐบาลส่วนกลางนะครับที่เริ่มให้คนบางส่วนเนี่ยกลับมาทำงานในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเช่นรัฐบาลแคว้นของคาตาลอเนียเองเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้แต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปมีออกคำสั่งห้ามกฎหมายจากรัฐบาลกลางได้ก็ทางรัฐบาลแคว้นเองก็พยายามทุกวิถีทางในการอำนวยความสะดวกการผ่อนปลนนี้นะครับเช่นพยายามจะตั้งจุดเช็คอุณหภูมิต่างๆการแจกหน้ากากในพื้นที่ขนส่งมวลชนต่างๆพวกนี้นะครับคือเรียกว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าด้วยอำนาจเนี่ยตัวเองก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับปรุงบรรเทาผลกระทบในระดับท้องถิ่นกันไปครับอันนี้คือภาพที่เห็นรัฐบาลเขาคิดอะไรครับถึงคิดว่าปล่อยคนออกมาทำงานได้แล้วแล้วไอ้ตำแหน่งที่เราเรียกว่าคนทำงานไม่สำคัญนี่หมายถึงคนกลุ่มไหนยังไงอย่างที่อาจารย์เนี่ยตอนนี้เขาปล่อยชานนท์ก่อนเลยค่ะครับครับคือไอเดียเบื้องหลังของนโยบายผ่อนปลนพวกนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์เนี่ยแจ้งนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลทุกที่มันจะต้องเผชิญกับภาวะได้อย่างเสียอย่างว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ล็อกดาวน์ไปนานๆเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโดนทำลายไปสัดส่วนสูงมากนะครับตอนนี้มันมีรายงานของ OECD ประมาณการว่าผลทางด้านเศรษฐกิจของไอ้นโยบายการกักตัวอะไรพวกนี้เนี่ยมันสูงแบบประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์20กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสูงมากมันก็เป็นเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมรัฐบาลหลายๆที่เนี่ยเริ่มคิดที่อยากจะผลักการผ่อนปลนล็อกดาวน์ออกไปอันนี้คือเหตุผลหนึ่งครับผมครับอาจารย์เนื้อแพรครับอ๋อก็คือจะเสริมว่าณตอนนี้ที่เขาปล่อยออกมาค่ะก็จะเป็นแค่คนอยู่ประมาณ2กลุ่มคือแต่เดิมนะคำว่า essential ก็คือคนที่เกี่ยวกับทำงานสุขภาพเนาะแล้วก็ทำเกี่ยวกับสายการผลิตว่าสายทางด้านอาหารใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ร้านอาหารส่วนตอนนี้ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานสงกรานต์พอดีเลยก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับการทำการก่อสร้างครับคอนสตรัคชั่นแล้วก็งานโรงงานเพื่อมาเสริมการกำลังการผลิตเหล่านั้นส่วนกลุ่มอื่นและโดยเฉพาะสายการศึกษาเนี่ยน่าจะปิดอีกนานค่ะแล้วก็เขาบอกชัดเจนว่าพวกร้านขายของก็คงจะต้องปิดตัวอีกพอประมาณค่ะแต่ว่าถามว่ามันมาจากพื้นฐานไหนอันนี้ตามที่อ่านแล้วมันไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามันผ่านการวิเคราะห์อะไรมาพอหรือมาประมาณหรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นเชิงทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เชิงการเมืองผสมผสานอยู่ด้วยกันค่ะดูผลออกมาจริงแล้วเมืองเปลี่ยนไปไหมครับหลังจากที่วันจันทร์เขาเริ่มปล่อยให้คนกลับมาทำงานแล้วมองออกไปข้างนอกหน้าต่างนี่คัดขึ้นไหมครับหรือว่ายังคล้ายๆเดิมอยู่ยังถือว่าเป็นจำนวนน้อยอยู่หน้าต่างหน้าบ้านมองไม่ได้ไกลมากเนาะแต่ว่าก็เห็นชัดเจนว่างานก่อสร้างที่มันค้างคามาแบบเดือนครึ่งประมาณนี้มันก็เริ่มมีคนมาเก็บงานแต่ว่าถามว่ามีคนเดินพลุกพล่านมากขึ้นไหมก็ไม่อะค่ะรถเสียงดังมากขึ้นไหมก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อวานอย่างน้อยที่กรุงมาดริดเป็นฮอลิเดย์เหมือนกันมันเป็นหยุดหลังจากอีสเตอร์หนึ่งวันนะคะงั้นอาจจะต้องดูผลอีกสักสองสามวันว่าจะเป็นยังไงมากขึ้นครับแล้วตอนนี้มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเมืองไทยฮิตคำหนึ่งเลยครับเรื่องบาซูก้าการคลังนะครับก็คือการใช้มาตรการขนาดใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการคลังจริงก็นโยบายการเงินด้วยที่สเปนนี่เขาคุยกันเรื่องบาซูก้าด้วยไหมเขาช่วยธุรกิจช่วยคนทำงานช่วยคนด้อยโอกาสยังไงบ้างคือประเด็นบาซูก้าของทางสเปนมันยากหน่อยเพราะว่ามันเขาติดอยู่ที่เขามีหนี้สาธารณะสูงมากคือถ้าเกิดประเทศอย่างประเทศไทยอ่ะสามารถทำได้เพราะว่าเรามีหนี้สาธารณะค่อนข้างต่ำแต่ว่านี่สินี่สาธารณะของสเปนมันติดบ่วงมาตั้งแต่ Great Recession ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ในวงกว้างของเนื่องจากมันเป็นในสหภาพยุโรปเนาะเพราะฉะนั้นมันมีไอเดียของการที่ว่าเป็นการกู้ภายในสหภาพยุโรปอะค่ะที่เขาเรียกว่ายูโรบอนด์ซึ่งไอเดียนี้มันก็เป็นการประสานระหว่างรัฐบาลสเปนกับรัฐบาลอิตาลีที่พยายามจะพุชให้ยุโรปประเทศยุโรปตอนเหนือเนี่ยเห็นด้วยคือสถานภาพการต่อรองคล้ายๆกับตอน Great Recession เลยคือยุโรปใต้กับยุโรปเหนือต้องต่อสู้กันอีกหนึ่งรอบละแต่ว่าณตอนนี้มันก็มีคนคุยว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยจะปล่อยให้สเปนกับอิตาลีหลุดออกไปจากเงินยูโรเลยดีกว่าหรือไม่ก็มีคนวิเคราะห์เพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดหลุดไปแล้วปุ๊บเขาก็ต้องใช้หนี้ต่อในหน่วยยูโรอยู่ดีเพราะฉะนั้นประเทศก็เจ๊งต่อชัวร์ค่ะ
อันนี้คือในมุมมองของความสัมพันธ์กันภายในยุโรปเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเขายังมีคูชั่นของความเป็นยุโรปความเป็นยุโรเปียนยูเนียนอยู่แล้วก็ในเชิงของนโยบายรัฐบาลเองที่อันเดียวที่พอรู้ว่าเขากำลังพยายามช่วยเหลือทางธุรกิจอยู่คือว่าเขาอนุญาตให้ธุรกิจเหมือนประกาศตนว่าขอ lay off พนักงานชั่วคราวแล้วก็ซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้ตอนนี้มีประมาณ4,500กลุ่มธุรกิจนะคะเขาประกาศขอยื่น lay off ชั่วคราวทำให้ลูกจ้างที่อยู่ในกลุ่มของบริษัทนี้มีโอกาสได้รับ employment benefit ด้วยซึ่งคนไทยในนโยบายของประเทศไทยยังมาไม่ถึงจุดนี้คือนโยบายประเทศไทยคือยังไงคุณก็ต้องออกจากงานเนาะคุณถึงจะได้ claim social benefit แต่ว่าไอ้พอเขาอนุญาตให้บริษัทเนี่ยฝ่ายที่เรียกว่าขอ lay off ชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเป็นว่าลูกจ้างได้รับbenefit ด้วยแต่แล้วก็มีการการันตี job ด้วยว่าถ้าเกิดเขาพอหมดไทยเสร็จปุ๊บก็กลับไปทำงานเดิมได้ค่ะไม่ทราบว่าทางบาร์เซโลนามีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเอ่ยครับเขาช่วยก็จะเป็นเขาช่วยคนจนเขาช่วยคนทำงานเขาช่วยธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กยังไงครับคืออันที่อาจารย์เนื้อแพพูดไปเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจจากรัฐบาลกลางนะครับว่าโดยทั่วไปไอ้แพ็กเกจแบบนั้นนี่มันได้กันทั้งประเทศไม่เฉพาะในมาดริดนะครับส่วนรัฐบาลคาตาโลเนียเองก็เห็นมีแพ็กเกจออกมากระตุ้นเศรษฐกิจประมาณนึงนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงครับคือนอกจากเรื่องช่วยเหลือพวกคนทำงานเรื่องการให้ unemployment insurance การให้เงินสมทบตอนว่างงานชั่วคราวเนี่ยมันก็จะมีมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาพยายามจะให้ธุรกิจอยู่ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการยื่นเลื่อนการจ่ายภาษีต่างๆนะครับของภาคธุรกิจต่างๆรวมถึงการจ่ายพวกคล้ายๆกับที่ประเทศไทยเห็นก็คือเลื่อนจ่ายพวกเงินชำระเงินกู้อะไรพวกนี้นะครับก็เราเห็นแพ็กเกจประมาณพวกนี้ออกมาด้วยเช่นกันครับไหนๆคุยกับคนที่อยู่บาร์เซโลนาแล้วต้องถามนิดนึงนะครับว่าโควิด-19 นี่กระทบการเมืองสเปนยังไงโดยเฉพาะการเมืองเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระโดยเฉพาะของแคว้นกาตาลุญญาเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์มันดูค่อนข้างที่จะหมายความว่าทุกคนพยายามที่จะไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่การเมืองภาพกว้างเลยทั้งฝ่ายอนุรักษนิยมทั้งฝ่ายแรงงานเนี่ยทุกคนก็ออกมาตบเท้าเห็นด้วยกับพวกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่เหมือนกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2008-2009 แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยทุกคนเห็นด้วยว่ารัฐบาลจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับและนั่นคือภาพกว้างแต่พอมันเป็นภาพแค่เรื่องรัฐบาลท้องถิ่นเรื่องกลุ่มตัวแทนที่จะสนใจเรื่องแยกตัวในช่วงนี้ต้องบอกตามตรงว่ายังไม่เห็นในพื้นที่ข่าวนะครับว่ามีประเด็นอะไรสิ่งที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยที่นำโดยพรรคสังคมนิยมแรงงานสเปนเนี่ยนะครับอาจจะได้รับความนิยมน้อยลงเพราะว่าถูกโจมตีเยอะเหลือเกินนะครับทั้งจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมเดิมนะครับว่าการจัดการวิกฤตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงพออะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงฝ่ายรัฐบาลท้องถิ่นเองที่เราจะเห็นการให้สัมภาษณ์นะครับออกมาขัดแย้งกันโดยตลอดอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปก็เรื่องว่าจะล็อกดาวน์จะผ่อนปลนหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยในช่วงนี้คงยังไม่มีความตึงเครียดทางการเมืองปะทุออกมาครับแต่ว่าหลังจากที่จบไปความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเนี่ยที่บาร์เซโลนาเนี่ยมันขมึงเกลียวขึ้นหรือว่ามันผ่อนคลายลงคนในแคว้นกาตาลุญญานี่เขารู้สึกดีกับรัฐบาลกลางมากขึ้นไหมหรือว่าเขายิ่งรู้สึกอยากจะถอยออกไปให้ห่างจากรัฐบาลกลางอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับต้องรอดูผลอีกทีนะครับตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกผลทางนโยบายต่างๆเนี่ยมันยังไม่ออกขึ้นมาชัดเจนใช่ไหมฮะคนรวมถึงพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามต่างๆเนี่ยก็คงพยายามรอเชียร์รอแช่งกันอยู่นะฮะว่าไอ้ผลจากการผ่อนปลนล็อกดาวน์วันนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการระบาดของเชื้อออกมาในรอบที่2หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับคงยังบอกไม่ได้ในตอนนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบตรงไหนครับผมชวนอาจารย์เนื้อแพคุยต่อนิดนึงครับอาจารย์เนื้อแพเนี่ยไปทํางานที่สเปนแล้วแต่ก็ยังทําวิจัยเรื่องเมืองไทยอยู่นะครับแล้วผลงานล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆก่อนเราคุยกันเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะกำลังเผยแพร่
สู่สาธารณะเร็วๆนี้ก็คืองานวิจัยเรื่องผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองสู้โควิด-19 เนี่ยต่อตลาดแรงงานในกรณีประเทศไทยนะครับคืออาจารย์ใช้ข้อมูล Labor Force Survey หรือว่าข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ดูว่ามาตรการปิดเมืองของประเทศไทยเนี่ยจะกระทบกับแรงงานยังไงแล้วกระทบกับกลุ่มไหนยังไงน่าสนใจนะครับเลยจะชวนอาจารย์เนื้อแพรคุยหน่อยว่าทำวิจัยแล้วเจอข้อค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็เป็นงานสดๆร้อนๆจริงๆอ่ะเพราะว่าเราคิดกันแล้วก็วิเคราะห์กันเสร็จภายในประมาณ1อาทิตย์เนาะเพราะว่าคิดว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขสำคัญในการวางนโยบายของรัฐมากเลยเพราะว่าอย่างเมื่อวานตัวเลขล่าสุดที่ออกมาของหน่วยวิจัยของหอการค้าบอกว่าประเทศไทยอาจจะมีคนประสบภาวะunemployment ถึง7ล้านคนนะคะเพียงแต่ว่าตัวสิ่งที่ซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำการวิเคราะห์ยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราดูในตัวเลขที่เราเจอในรายงานเนาะคือว่าเราเอากิจกรรมที่ทางรัฐบาลไทยประกาศห้ามทำของในแต่ละจังหวัดเนี่ยแล้วก็คิดสภาพว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยทั่วประเทศไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเขาประกาศห้ามกิจกรรมอะไรกันบ้างเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาประกบกับตัวเลข employment ณปัจจุบันของประเทศไทยซึ่งเรารู้ว่าคนทำงานแต่ละบุคคลนั้นกระจายอยู่ในกิจกรรมประเภทไหนเราก็เลยจะได้ว่าตัวเลขผู้กระทบจากการล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยจากการที่รัฐห้ามเขาทำงานเนาะตัวเลขเป็นผู้กระทบเท่านั้นนะคะคืออยู่ที่ประมาณ5ล้านคนแต่ว่าไอ้คำว่าผู้กระทบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าร้อยทั้งร้อยจะเป็นผู้ตกงานกันทั้งหมดเพราะว่ามันยังมีผู้กระทบมันอาจจะรวมถึงคนที่โดนสั่งห้ามทำงานเลยจริงๆนะคะอย่างเช่นคนที่ค้าขายของในตลาดหรือในทางตรงข้ามคือเป็นพวกครูอาจารย์นี่แหละที่ทำงานอยู่ในพวกสถานศึกษาซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าการว่าห้ามไปทำงานไม่ได้หมายความว่าคุณจะตกงานนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตัวเลข5ล้านที่เราเจอว่ามีผู้กระทบเนี่ยพอเราพิจารณาในประเด็นของเนื้อหางานของคนแต่ละคนแล้วเนี่ยที่มันจะมีเนื้อหาว่างานเหล่านั้นน่ะมันใช้การทำงานที่บ้านแทนได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็จะไม่ถึงกับรุนแรงมากแต่ว่าก็จะมีประมาณ2ล้านคนที่รัฐบาลควรจะให้ได้รับการดูแลโดยตรงนะคะตัวเลข5ล้านคนนี่คือการปิดเมืองแบบผ่อนปลนแบบประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าผมอ่านในงานที่อาจารย์ส่งมาให้ดูเนี่ยบอกว่าถ้ามีการปิดเมืองแบบเข้มข้นหรือว่าปิดเมืองแบบเต็มตัวเลยเนี่ยแบบเต็มตัวผู้จะรับผลกระทบก็จะมากขึ้นผู้จะรับผลกระทบโดยตรงก็จะเพิ่มเป็นประมาณ7ล้านคนใช่ค่ะคือเดี๋ยวอธิบายก่อนว่านิยามของคำว่าไอ้ปิดตัวปิดเมืองแบบประเทศไทยก็คือว่าในตอนนี้นโยบายประเทศไทยคือเราไม่ได้ห้ามให้คนออกนอกบ้านเนาะคือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณจะออกก็ออกได้แค่คุณต้องการป้องกันตัวเองแต่ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมบายดิห้ามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นล็อกดาวน์เหมือนกับที่เราประสบอยู่ที่สเปนกับเยอรมันไอ้กับอิตาลีเนี่ยคือว่าบายดิฟอลต์แล้วเนี่ยคือห้ามออกยกเว้นว่าคุณจะยกเว้นว่าคุณสำคัญจริงคุณจึงออกได้ดังนั้นพอทุกคนพอมันเป็นสถานการณ์แบบเต็มตัวหากจะต้องเป็นสถานการณ์แบบเต็มตัวหากว่ามันมีเวฟ2จริงๆของการติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขใช่ค่ะมันจะขึ้นไปถึงอย่างน้อย7ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็จะมีตัวเลขประมาณ21ล้านที่อยู่กึ่งๆเนาะแต่ว่าไอ้คำว่ากึ่งๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเหล่านั้นมีความสามารถในการจะปรับตัวไปทำงานแบบอื่นแบบทำงานเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ทำงานเพื่อยังคงรายได้ได้อยู่หรือเปล่าค่ะกลุ่มไหนได้รับผลกระทบมากที่สุดครับก็เอาตรงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถจะทำอาชีพตัวเองในสถานที่ที่บ้านได้แต่ว่าเขาจะเป็นจะต้องออกนอกบ้านต้องออกไปโรงงานจะต้องออกไปเจอคนเพื่อที่จะประกอบอาชีพเหล่านั้นเช่นช่างตัดผมเนาะช่างทำเล็บหรือว่าพนักงานโรงงานที่เขาไม่สามารถจะเอาเครื่องจักรมาตั้งที่บ้านเขาได้ถูกไหมคะคนเหล่านี้ถ้าประกาศห้ามปุ๊บรายได้เขาศูนย์เต็มค่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่จะต้องระวังไม่ให้เขาเจอประสบเหตุการณ์เหล่านี้เนื่องจากว่าถ้าเราจะบอกว่าทุกคนต้องทำเพื่อชาติใช่ไหมคะเพื่อที่เป็นประโยชน์สาธารณะในการเพื่อให้ปัญหาสุขภาพเราดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องกังวลเสมอว่าคอสที่กำลังเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มซึ่งเราก็จะเห็นว่าคำว่าคนบางกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นมันมีมิติของความเหลื่อมล้ำมันเห็นชัดเจน
อาจารย์ปกป้องคือว่าเราจะเห็นให้ชัดเจนว่ากลุ่มคนที่เหมือนได้เงินเดือนสูงเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนชนิดเดียวกันกับที่งานเขาสามารถทำที่ไหนก็ได้เนาะทำกาแฟเพราะว่าปกติแล้วคนเหล่านี้ก็ทำร้านกาแฟอยู่แล้วถูกปะคะว่าถ้าเกิดไม่ต้องเข้าทำงานมีประชุมก็ทำงานที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าคนบางคนก็อีกกลุ่มนึงทางส่วนล่างของรายได้ก็จะเป็นกลุ่มที่ว่าไม่คำว่าเข้าไปทำงานในร้านกาแฟไม่ใช่เป็นการสร้างอาชีพแน่ๆเพราะฉะนั้นเพราะว่าคุณเข้าไปก่อสร้างในร้านสตาร์บัคทำไม่ได้ค่ะมันก็เอาง่ายๆประมาณนี้ค่ะครับดูงานอาจารย์มีความน่าสนใจคืองานอาจารย์พยายามจะชี้ให้เห็นมิติเรื่องความเหลื่อมล้ำในการปิดเมืองนะครับและในงานอาจารย์เนี่ยก็แบ่งแรงงานเป็นหลายๆกลุ่มแต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มที่มีสภาพเป็นทั้งกลุ่มเสี่ยงในแง่การทำงานที่มันเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงในแง่การสูญเสียรายได้ด้วยคือกลุ่มที่ไม่สามารถ work from home ได้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่หนักหน่วงที่สุดอาจารย์ประเมินด้วยนี่ใช่ไหมครับว่าในกลุ่มนี้ผลกระทบของกลุ่มนี้ที่ได้รับเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ครับรอบนี้อาจารย์ก็ลองคำนวณดูว่าผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยเนี่ยมูลค่ารายได้ที่หายไปในการปิดเมืองเนี่ยมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับคือเราตีซะว่าค่ะคือเราตีซะว่าเอาเฉพาะกลุ่มที่โดนล็อกดาวน์แล้วกันเนาะในกรณีของประเทศไทยณปัจจุบันที่โดนล็อกเอาแค่กรณีที่แบบไม่รุนแรงมากโดนล็อกดาวน์แล้วก็ล็อกดาวน์ในกรณีว่าทำงานอื่นไม่ได้เลยนะคะเอาตีเป็นมูลค่าก็น่าจะตกอยู่ประมาณ 0.1% ของ GDP ถ้าเป็นการล็อกดาวน์1เดือนค่ะไม่บอกเป็นตัวเลขเต็มละกันเอาเป็นสัดส่วนของ GDP คือปิดล็อกดาวน์1เดือนตีค่าแรงของเขารายเดือนของทุกคนที่เจอประสบการณ์นี้ค่ะอาจารย์ดูข้อมูลจาก Labor Force Survey เห็นไหมครับว่าการปิดเมืองเนี่ยกระทบแรงงานต่างกันยังไงในถ้าเกิดเราแยกตามเพศกระทบเพศชายเพศหญิงมากกว่ากันยังไงกระทบแรงงานกลุ่มการศึกษาเป็นยังไงกระทบแรงงานกลุ่มอายุเป็นยังไงกระทบแรงงานกลุ่มที่มีรายได้เป็นยังไงเห็นความแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือด้วยเนเจอร์ของการประกาศปิดกิจการเนี่ยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เจอผลกระทบเนี่ยก็คือกิจกรรมทางการบริการนะคะแล้วก็กิจกรรมของการบันเทิงซึ่งกลายเป็นว่ากิจกรรมเหล่านี้มีผู้หญิงทำงานอยู่เยอะกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นในมิติของเพศเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มผู้หญิงที่โดนผลกระทบมากกว่ากลุ่มผู้ชายไม่มากขนาดนั้นแต่จะเห็นตัวเลขชัดเจนนะคะแล้วก็พอมาในมุมมองของกลุ่มอายุเนี่ยเราก็จะพบว่ากลุ่มอายุที่เจอผลกระทบมากที่สุดเป็นกลุ่มวัยอย่างวัยเราๆอะค่ะคือวัยที่กำลังสร้างสรรค์เรานี่วัยอะไร20ต้นๆอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ก็คือแค่30ช่วงวัยแบบประมาณว่าเริ่มทำงานให้พอประมาณแล้วกำลังพยายามจะเก็บเงินออมเงินนะคะวัยนี้เป็นวัยที่กำลังจะได้รับผลกระทบสูงจากการโดนสั่งปิดแล้วก็กลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่จะเจอก็คือกลุ่มที่เรียกว่าทำงานไม่เต็มตัวคือทำงานพาร์ทไทม์ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าอาชีพเหล่านี้คือเป็นอาชีพที่อยู่ในกิจการที่โดนสั่งปิดเต็มตัวจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดเราดูตามกลุ่มแยกตามการศึกษาแล้วก็แยกตามฐานรายได้นี่ผลออกมาเป็นไงครับก็ตามเป็นผลเหมือนที่เราพอจะเดากันเนื่องจากว่าคำว่าการศึกษาสูงการที่รายได้สูงเนี่ยมันผูกพันโดยตรงกับงานที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีคือส่วนใหญ่งานที่ใช้เทคโนโลยีก็จะเป็นงานที่ทำให้คุณมีรายได้สูงเนาะแล้วก็งานที่ไม่ได้อยู่ในโรงงานก็จะอาจจะช่วยคุณมีรายได้สูงด้วยและงานเหล่านี้ก็เป็นงานที่ทำให้คุณทำงานที่บ้านได้เมื่อจะตกในภาวะที่คุณโดนกักตัวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชาร์ปเท่าไหร่คือแบบไม่ได้แบบลอยทั้งร้อยแต่ว่ามันเอียงไปทั้งว่ามันมีความเหลื่อมล้ำก็คือถ้าเกิดคนมันมีคนที่การศึกษาระดับล่างแล้วก็คนที่มีเงินเดือนระดับล่างๆเนี่ยก็จะดูแล้วมีได้รับผลกระทบจากการที่เขาจะต้องซักรีฟายตัวเองกับการปิดเมืองมากกว่าคนกลุ่มบนค่ะมีตัวเลขหนึ่งที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับอาจารย์ในตัวรายงานของอาจารย์บอกว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากๆนี่เป็นกลุ่มรายได้ค่อนข้างต่ำคือกลุ่มที่ได้รายได้ระดับค่าจ้างขั้นต่ำคือประมาณ 6,000 ถึง 9,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมครับคิดเป็นจำนวน 20% ของคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดหรือเป็นคนเกือบล้านคนนี่ก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มที่น่าต้องเข้าไปช่วยเหลือทีนี้ตัวผลงานวิจัยต่างๆของอาจารย์เนี่ยมันนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายยังไงพอเรารู้อย่างนี้อยู่แล้วเราเห็นมิติความเหลื่อมล้ำในการปิดเมืองเพราะฉะนั้นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องดีลยังไงช่วยแก้ปัญหากลุ่มไหนยังไง
คือเราคิดว่ารัฐบาลมาถูกทางหนึ่งประเด็นคือเขาเริ่มคิดถึงมาตรการที่จะช่วยคนเหล่านี้แบบคนส่วนใหญ่ที่กำลังจะอยู่ในภาวะไม่มีงานทำจริงแต่ว่าการที่จะโยนเงินจำนวนเดียวกันไปให้กับคนเท่าๆเทียมกันโดยที่ไม่พิจารณาว่ากลุ่มไหนน่าจะได้ priority ก่อนมันอาจจะทำให้สุดท้ายเราการจัดสรรมันไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะคะนี่คือประเด็นแรกไม่เป็นธรรมแล้วอาจจะไม่เต็มที่ด้วยคือถ้าเกิดสมมติคุณจะฉีดยาคุณฉีดยาให้ถูกคนไข้ให้คนไข้ที่ต้องการยามากกว่าก็จะประหยัดยาเรามาในทิศทางนี้แล้วก็สมมติว่าเราประเทศไทยเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาวะที่แย่จริงๆในเชิงของการแพร่เชื้อโรคเนี่ยมันเราคิดว่างานตัวนี้ที่เราทำออกมาเนี่ยมันจะช่วยในการมองว่าไอ้คำว่า exit strategy ที่สามารถจะทำได้ซึ่ง exit strategy เนี่ยเราคิดว่ามัน apply ได้กับจริงๆทุกประเทศทั่วโลกแหละเพราะว่า nature ของงานมีความคล้ายคลึงกันก็คืองานไหนที่คุณมีความเสี่ยงต่ำต่อการติดเชื้อแล้วก็เขาสามารถจะทำงานที่บ้านได้เนี่ยมันก็ดีไปแต่ว่ามันก็ต้องช่วยคนทำงานที่ในภาวะเสี่ยงสองประเด็นที่เราพูดถึงนะคะคือเสี่ยงทั้งสูญเสียรายได้เพราะว่าทำงานที่บ้านไม่ได้แล้วก็ถ้ายังมีเชื้อแพร่อยู่คนเหล่านี้ก็ไม่มีทางโดนปล่อยตัวไปแน่เพราะว่างานที่เขาทำมันเป็นงานที่ต้องเจอคนมากมายอะค่ะคือคนเหล่านี้คือโดนปิดกลุ่มแรกแล้วก็ออกกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มที่ประสบผลเสียเนี่ยมากที่สุดและยาวที่สุดคือเขาจะซัฟเฟอร์นานที่สุดดังนั้นก็เลยคิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่เราควรจะต้องอุ้มเขาแน่นอนค่ะครับจากงานวิจัยของอาจารย์เนื้อแพรผมชวนอาจารย์ชาดลคุยเรื่องแวดวงวิชาการเศรษฐศาสตร์โลกหน่อยครับอาจารย์เรียนอยู่ในฟอนเทียความรู้เนี่ยไปไล่ดูพวกนักเศรษฐศาสตร์เขียนเปเปอร์กันช่วง2เดือนมาเนี้ยที่ทำโจทย์เรื่องโควิด-19กันเนี่ยพวกนักเศรษฐศาสตร์เขาคิดอะไรกันอยู่ท่ามกลางวิกฤตไปไล่อ่านงานวิจัยใหม่ๆในช่วง3เดือนมานี้เห็นโจทย์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับจริงๆต้องบอกก่อนว่างานอย่างที่อาจารย์เนื้อแพรทำรวมถึงงานหลายๆงานในช่วงนี้เนี่ยฮะมันมีความสำคัญมากนะครับต่อผู้ดำเนินนโยบายเพราะว่าหลายๆที่หลายๆรัฐบาลเนี่ยเวลาออกนโยบายโดยเฉพาะการจัดการวิกฤตแบบนี้เนี่ยบางทีเราไม่เจอด้วยดีตำราเราไม่สามารถจะไปเปิดตำราเรียนพื้นฐานออกไปแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้มาเราจะทำตามตำรายังไงดีเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนงานวิชาการที่ออกมาในอินเทอร์เน็ตในสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปเปอร์ขนาดสั้นๆนะครับ10กว่าหน้า20กว่าหน้าเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ทำออกมาด้วยความเร่งรีบในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อที่จะให้ทันต่อการตอบสนองทางนโยบายต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับมันมีพวกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยพวกเว็บไซต์อย่าง NBER อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกงานที่เป็นแบบจำลองทางทฤษฎีนะครับที่พยายามจะบอกว่าไอ้ผลวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันแตกต่างจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่โลกเคยเผชิญมายังไงอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดเรื่องวิกฤตการเงินในรอบ 2008-2009 เนี่ยมันก็เกิดจากการที่ตลาดการเงินพังทลายก่อนอะไรประมาณนี้ตลาดทุนพังทลายก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวิกฤตไอ้โควิด-19 เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นหลักๆมาจากนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายไอ้ล็อกดาวน์เมืองเนี่ยครับสิ่งที่มันทำคือมันไปทำลายซัพพลายการผลิตไปหมดเลยนะฮะมันสั่งห้ามให้คนทุกคนหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับหยุดการผลิตต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผลไอ้อย่างนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาที่ผลทางด้านฝั่งอุปสงค์ของผู้บริโภคต่างๆเพราะว่าคนหยุดทำงานอย่างที่อาจารย์แพรกำลังอธิบายว่ารายได้คนลดลงสุดท้ายแล้วมันก็จะย้อนกลับไปว่าคนก็จะไม่ได้มีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วไอ้ผลส่งผลไปผลกลับเนี่ยนะครับที่มันทำให้วิกฤตแบบนี้เนี่ยมันยืดเยื้อยาวนานแล้วก็รุนแรงนะอันนี้เป็นงานหลายๆอย่างโดยอันนี้ก็คือเป็นงานที่เขาทำเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปนอกจากนี้มันก็จะมีงานที่อย่างอาจารย์คณะผมเนี่ยที่เป็นอาจารย์กลุ่มศึกษาแมคโครอิโคโนมิกเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะออกข้อเสนอมาเป็นเทคนิคโน้ตสั้นๆนะครับบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะครับตัวเลขพวกผู้ติดเชื้อหรือตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงๆเนี่ยหลายๆที่ก็มีความอาจจะมีความผิดพลาดนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเหล่านี้เนี่ย
มันก็อาจจะประสบปัญหาว่าเขาเรียกว่า selection bias นะคนที่มีสิทธิ์ในการตรวจเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนทั่วไปในสังคมใช่ไหมฮะข้อเสนอเขาแรกๆคือเลยในการที่จะทำให้นโยบายตอบโต้ไอ้วิกฤตอย่างนี้ให้มันถูกต้องมากขึ้นเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องทำให้มีการตรวจในสังคมอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มปริมาณกลุ่มตัวอย่างให้ได้มากขึ้นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่ติดเชื้ออยู่ในสังคมอยู่ในประเทศนี้นะครับเพื่อที่จะดูโดยไอ้การตรวจสอบเหล่านี้เนี่ยมันควรจะแนบไปกับแบบสอบถามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ที่ถูกตรวจนะครับว่าเขาทำงานอาชีพแบบไหนใช่ไหมฮะรวมถึงมีโครงสร้างทางครอบครัวโครงสร้างทางสังคมนอกเวลางานเพราะว่าพอมีข้อมูลเหล่านี้ในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นภาพว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบไหนที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคกันแน่ใช่ไหมฮะแล้วอะไรที่มันพอจะผ่อนคลายได้พูดง่ายๆคือเริ่มส่องไฟฉายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอะไรกันแน่ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เราได้ออกนโยบายที่ถูกต้องทันท่วงทีออกไปครับสุดท้ายผมอยากชวนทั้งสองท่านคุยว่าทั้งสองท่านอยู่ที่สเปนคนนึงอยู่มาดริดคนนึงอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยมีบทเรียนอะไรจากสเปนที่คนไทยหรือประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยเรียนรู้ได้บ้างครับอาจารย์เนื้อแพรครับคือถ้ามองมุมในมองของนักเศรษฐศาสตร์เนาะถ้าเกิดเรามีข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยณตอนนี้สำหรับนักเรียนเศรษฐศาสตร์ละกันเรารู้จักคำว่า difference and difference analysis กันพอประมาณในเชิงของการอธิบายสถิติใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเราต้องการจะรู้ว่า policy ในการลงไปทั้งเป็น policy ทางด้านสุขภาพหรือ policy ทางด้าน economic intervention เนี่ยมันวิเคราะห์ได้จากการที่ว่าบางประเทศทำบางประเทศไม่ทำบางประเทศทำก่อนประเทศทำหลังแต่ณตอนนี้จริงแล้วด้วยข้อมูลที่มันเรียลไทม์พอมาแล้วมันมีความแบบintense ของ frequency ของข้อมูลเนี่ยเราสามารถจะใช้ข้อมูลณตอนนี้เพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆที่รัฐบาลบางครั้งทำถูกทำผิดไปได้หมดทั้งในการที่เนี่ยการที่อยู่ดีสเปนปล่อยล็อกดาวน์อิตาลีไม่ปล่อยและดูซิว่า infection rate จะกลายเป็นยังไง trend ของ infection rate จะเป็นยังไง trend ของ economic จะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศอย่างพวกเราที่ยังไม่ได้เจอสถานการณ์นั้นจริงๆเนี่ยสามารถจะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเป็น lesson learn ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่เราจะเจอตัวจริงหรือว่าจะเจอตัวจริงในครั้งหน้าค่ะแล้วก็ทั้งการ injection ต่างๆด้วยคือณตอนนี้เหมือนเป็น global experiment นะคะอาจารย์ปองคือทุกประเทศต่างคนต่างทำกันคนละเวลาเจอคนละมิตินะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาคิดซะว่าเรามาช่วยกันวิเคราะห์เนี่ยมาดูผลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันช่วยกันศึกษาพอเราเจอครั้งต่อไปแล้วมันจะได้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกว่านี้ค่ะแล้วพอเห็นคำตอบไหมครับว่ารัฐบาลไทยควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรก็นักเศรษฐศาสตร์เนาะเงินมีอยู่จำกัดถูกไหมคะณตอนนี้เรา maximize utility ไม่ได้เราควรจะ minimize painคือเราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนมีความสุขสูงสุดได้นะตอนนี้เราจะลดความทุกข์ของคนยังไงให้ได้มากที่สุดด้วยเงินอย่างจำกัดดังนั้นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะคะหรือการทำบาซูก้าโดยเฉพาะคนกลุ่มใหญ่เนี่ยถามว่ามัน reduce pain จริงหรือเปล่าถ้าคุณยิงบาซูก้าไปแล้วบาซูก้ามี trigger down สำหรับคนส่วนล่างจริงอันนี้อาจจะช่วยแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่า trigger down effect ของการยิงบาซูก้าไปทำธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยมันลงไปถึงคนระดับล่างมากน้อยแค่ไหนจริงๆเรามีหลักฐานของการยิง policy เหล่านี้ที่ผ่านมาในประเทศไทยตอบได้อยู่แล้วว่ามันลงมาไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นนโยบายมันจะต้องประมาณนี้ค่ะคือคิดซะว่าเราตอนนี้เราจะต้องลดความทุกข์ของคนให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นโจทย์ของอาจารย์ก็คือยิงไปให้ตรงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือทำงานที่มีเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อกับเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้ทำงานที่บ้านไม่ได้แล้วโจทย์ก็คือว่าจะ minimize การสูญเสียรายได้ของคนกลุ่มเสี่ยงมากๆกลุ่มนี้ยังไงยิงบาซูก้าใช่ค่ะคือใช่ก็คือลดใช่ก็คือลดโอกาสในการสูญเสียรายได้เนาะแล้วก็ลดโอกาสในการติดเชื้อไปพร้อมกันคือสอง objective ทำไปพร้อมกันได้ไหมค่ะครับอาจารย์ชานนท์ครับครับจริงๆก็เห็นด้วยกับอาจารย์เนื้อแพ้นะครับแล้วก็อยากจะเสริมในประเด็นเรื่องการเมืองนิดนึงเพราะว่าสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราจะเห็นคือด้วยนโยบายการจัดการโควิดในหลายๆประเทศมันมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานเช่นเราบอกว่าเกาหลีใต้สามารถตรวจ
จับเทสได้เยอะเลยเพราะว่าพื้นโดยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเยอะสูงพอสมควรมีห้องแลบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันวนกลับไปเรื่องที่ว่าสุดท้ายแล้วตัวรัฐศักยภาพของรัฐเองเนี่ยมันมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่มันเจอกับวิกฤตที่มันไม่คาดคิดมาก่อนเราเห็นรัฐบาลเยอรมันที่สามารถตรวจได้เยอะเคสผู้เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อนี่ต่ำมากอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดมาจากการลงทุนเรียกได้ง่ายก็คือเกิดมาจากการมีบุญเก่ามาแต่อดีตอะไรประมาณนี้ครับว่าลักษณะโครงสร้างทางการจัดการวิกฤตในประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันก็เป็นดีเบตระดับโลกนะครับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเราได้ยินมาในช่วงในหน้าข่าวว่าสุดท้ายแล้วเอ๊ะหรือว่าจะเป็นระบบแบบว่าการปกครองแบบเบสเด็ดขาดนะที่มันสามารถจัดการเศรษฐกิจวิกฤตแบบนี้ได้ดีกว่าหรือว่าระบบประชาธิปไตยที่มันสามารถจัดการวิกฤตแบบนี้ได้ดีกว่าสุดท้ายแล้วรายละเอียดในการถกเถียงเนี่ยมันควรจะไปอยู่ในเรื่องว่าศักยภาพของรัฐเนี่ยมันศักยภาพของตัวสเตทแคปาซิตี้เนี่ยนะครับมันมากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็โยงไปกับระบบการปกครองด้วยไหมครับมีปฏิสัมพันธ์กันครับอาจารย์พวกนี้สองก็มีงานวิจัยพูดมาว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่คนรู้สึกว่าผู้นำเนี่ยมีอำนาจที่ไม่แน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการลงทุนในสเตทแคปาซิตี้ศักยภาพของรัฐเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวเองเสียอำนาจไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วตัวเองควรจะไปลงทุนในเรื่องการที่จะทำตัวเองให้มีอำนาจอยู่กับเก้าอี้ได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเทรดออฟกันไปแต่ว่าแน่นอนครับก็มันวิกฤตเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นดีเบตไปได้หลายแง่มุมทั้งในแง่เศรษฐกิจทั้งในแง่การครับครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เนื้อแพรและอาจารย์ชานนท์มากนะครับพาเราท่องทั้งสเปนแล้วก็พาเราท่องทั้งโลกวิชาการเศรษฐศาสตร์ทั้งงานวิจัยใหม่ล่าสุดที่ประเทศไทยไปจนถึงแวดวงวิชาการเศรษฐศาสตร์โลกนะครับว่าเรากำลังตีโจทย์โควิด-19 กันยังไงขอให้ทั้งสองท่านปลอดภัยนะครับแข็งแรงแล้วก็สู้ภัยโควิดไปได้อย่างราบรื่นนะครับคงจะมีโอกาสได้พบกันที่เมืองไทยเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวัน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 นะครับเราจะพาท่านไปท่องโลกดูว่าแต่ละประเทศแต่ละที่เนี่ยเขาสู้โควิดกันยังไงนะครับวันศุกร์นี้นะครับเราจะพาไปที่เกาหลีใต้กับไต้หวันนะครับไปดูกันว่าทั้งสองประเทศที่นั่นเป็นยังไงแล้วอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้ไปเที่ยวสแกนดิเนเวียครับไปดูว่าทางฝั่งนั้นเขาสู้โควิดกันยังไงนะครับวันนี้อาจารย์ณแพอาจารย์ชานนท์และผมลาไปก่อนครับพบกับวัน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 ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มตรงนะครับวันนี้สวัสดีครับ